ัสดีค่ะพบกับเคซี่เกษดาทาวเวอร์และฝนนิสาเจริญสุขในรายการคู่หูคู่เฮลบายสมิติเวชศรีนครินทร์ค่ะรายการที่จะไขปัญหาข้อสงสัยเกี่ยวกับสุขภาพโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลสมิติเวชศรีนครินทร์ค่ะค่ะวันนี้นะคะฝนก็มีคำถามมาถามเคซี่ด้วยล่ะค่ะถามว่าอะไรคะฝนเคซี่ว่ากินอะไรจะช่วยป้องกันเรื่องโรคข้อเสื่อมในผู้สูงอายุได้ดีกว่ากันนะคะระหว่างข้อ1ค่ะการดื่มนมข้อ2การกินอาหารเสริมและข้อ3การกินแคลเซียมเคซี่จะตอบข้อไหนคะเคซี่ว่าการดื่มนมแน่นอนเลยค่ะประหยัดดื่มได้ทุกวันคุ้มที่สุดแล้วเป็นคำตอบที่ถูกต้องใช่ไหมท่านฝนคำตอบที่เคซี่ตอบมานั้นนะคะเป็นคำตอบที่ฝนเองก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะฝนค่ะเคซี่เข้าใจว่าฝนเนี่ยมีคำตอบให้เคซี่แน่นอนทำเอาเคซี่หัวใจจะวายตรงนี้แล้วนะคะค่ะฝนเองก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะถ้าเกิดคุณผู้ชมได้ชมรายการของเราในวันนี้เนี่ยรับรองว่าได้ทราบคำตอบแน่นอนค่ะเพราะว่าวันนี้นะคะฝนได้นัดกับคุณหมอไว้เรียบร้อยแล้วค่ะเคซี่ถ้าอย่างนั้นเราก็ไปพบคุณหมอกันเลยดีกว่าค่ะใจเย็นๆค่ะเคซี่เดี๋ยวเราไปฟังความคิดเห็นจากคนอื่นๆก่อนนี้นะคะว่าเขามีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้กันอย่างไรบ้างถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปฟังคำตอบของคนอื่นที่เดนายพระราม9กันเลยค่ะค่ะไปกันเลยค่ะคิดว่ากินทั้งนมแล้วก็แคลเซียมเสริมดีกว่าเพราะว่า อย่างนมเนี้ยมันมีแคลเซียมอยู่แล้วแล้วก็อย่างแคลเซียมเสริมเนี่ยมันก็จะมีรวมของพวกแคลเซียมธาตุเหล็กอะไรอย่างนี้อยู่แล้วค่ะดื่มนมน่าจะดีที่สุดเพราะว่าเป็นอะไรที่มาจากธรรมชาติกินแคลเซียมเพราะว่าดื่มนมมันน่าจะได้น้อยกว่ากินแคลเซียมกินแคลเซียมเพราะว่าถ้าดื่มนมมันก็มีแค่แคลเซียมบางส่วนเนาะแต่การกินแคลเซียมมันน่าจะเป็นเพียวแคลเซียมเลยน่าจะดูดซึมได้ดีกว่าคิดว่าเพราะอะไรจริงๆแล้วนมเดี๋ยวนี้นะคะนมก็จะมีแคลเซียมสูงอยู่แล้วอย่างที่เราเห็นกันในท้องตลาดคุณแม่ก็จะกินนมแต่ถ้าถามว่าแคลเซียมบางทีก็มันก็จะเพียงพอกับเขาอะค่ะบางทีคุณหมอจะแนะนำให้ทานแคลเซียมด้วยก็จะดีอะค่ะเพราะว่าเคยกระดูกแตกอะค่ะคุณหมอก็แนะนำให้ทานนมแล้วมันก็จะเชื่อมติดเร็วก็รู้สึกว่าได้ผลดีกว่าคิดว่าน่าจะเป็นแคลเซียมครับแคลเซียมน่าจะช่วยมากกว่าเพราะว่ารู้สึกว่าแคลเซียมเนี่ยมันน่าจะให้ถูกจุดมากกว่าเพราะว่าอย่างวิตามินหรือว่านมเนี่ยครับมันก็จะมีส่วนผสมอื่นที่อาจจะทำร้ายระบบบางอย่างยิ่งกับผู้ใหญ่แล้วด้วยอะไรเงี้ยคือคิดว่าถ้าผู้สูงอายุทานนมเนี่ยค่ะก็คือเหมือนนมเนี่ยควรจะทานตั้งแต่เด็กๆ เพราะว่าเหมือนเด็กจะดูดซึมอะไรอย่างเงี้ยได้มากกว่าถ้าเป็นผู้สูงอายุก็น่าจะเป็นไม่แคลเซียมน่าจะเป็นอาหารเสริมมากกว่าที่จะเป็นนมเลยค่ะน่าจะเป็นการดื่มนมว่านมก็มีทั้งแคลเซียมแล้วก็วิตามินน่าจะครบสารอาหารน่าจะมากกว่าน่าจะเป็นแคลเซียมป่ะก็แคลเซียมมันไปเสริมสร้างกระดูกไม่ใช่หรอก็ตามที่หมอแนะนำอ่ะก็น่าจะใช่อ่ะน่าจะเป็นดื่มนมดีมากกว่านะคะอาหารเสริมถามว่ามันก็ช่วยได้ไหมก็น่าจะช่วยได้แต่ว่าคือเราต้องกินเขาอะไรนะใช้เวลาในการใช้ระยะเวลาเนาะแต่ถ้าเป็นนมนี่อาจจะแบบรับมาโดยตรงมากกว่าค่ะกินแคลเซียมค่ะเพราะว่าคนแก่เขาจะแบบกินอาหารค่อนข้างยากค่ะการที่ได้กินแคลเซียมเนี่ยจะช่วยเสริมสร้างให้เขาได้ดีมากกว่าก็พี่ก็คิดว่าถ้าเกิดเราดื่มถ้ากินนมเนี่ยนะคะหรือดื่มนมเนี่ยน่าจะช่วยได้มากกว่านะคะเนื่องจากนมเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติแต่ถ้าเกิดเป็นแคลเซียมหรืออาหารเสริมเนี่ยเราอาจจะไม่แน่ใจในส่วนประกอบว่าธรรมชาติ 100% หรือเปล่าดังนั้นพี่ก็เลยคิดว่าการดื่มนมที่มาจากผลิตภัณฑ์ที่มาจากธรรมชาติเนี่ยน่าจะมีประโยชน์กับผู้สูงอายุได้ดีที่สุดนะคะน่าจะเป็นกินแคลเซียมอะค่ะเพราะว่าเหมือนว่าดื่มนมคือควรจะดื่มตั้งแต่เด็กๆอะไรเงี้ยแต่ว่าเหมือนแก่ไปแล้วก็อาจจะเป็นรับประทานแคลเซียมอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าแต่ความเข้าใจคือนมมันน่าจะกินตั้งแต่เด็กๆอ่ะเพราะว่าเหมือนถ้าเกิดแก่แล้วกินมันจะซึมทานหรือเปล่าอะไรเงี้ยเคยได้ยินมานะคะแต่ว่าไม่แน่ใจ
คิดว่าน่าจะเป็นการทานแคลเซียมแต่ว่าต้องทานตั้งแต่เนิ่นๆเพื่ออาจจะช่วยป้องกันโรคข้อเสื่อมได้ค่ะแต่ว่าต้องทานในปริมาณที่แบบว่าเหมาะสมด้วยถ้าถามผมตอบว่าดื่มนมน่าจะดูดซึมได้ดีกว่าแคลเซียมหรืออาหารเสริมที่ไม่ใช่ธรรมชาติก็ถ้าเป็นผู้สูงอายุนะคะก็คิดว่ากินแคลเซียมเป็นอาหารเสริมก็ดีค่ะร่วมกับการดื่มนมไปด้วยค่ะก็คือจะได้ทั้งสองทางพร้อมกันเลยคิดว่าแคลเซียมค่ะเพราะว่ามันน่าจะมีมากกว่าในนมเพราะในนมมันไม่ใช่มีแคลเซียมอย่างเดียวมันมีทั้งแร่ธาตุมันมีทั้งไขมันมันมีอย่างอื่นด้วยแต่ถ้าเกิดเป็นแคลเซียมนี่คือมันแคลเซียมอย่างเดียวผมว่าน่าจะเป็นนมมากกว่าครับผมว่านมมันก็เรากินมาตั้งแต่เด็กๆถ้าเป็นพวกอาหารเสริมพวกแคลเซียมเนี่ยมันต้องสกัดอีกทีนึงแต่ถ้านมเนี่ยมันเรากินเราดื่มก็เข้าไปแล้วเนี่ยมันจะได้ประโยชน์ทุกส่วนนะครับผมทุกส่วนสำหรับความคิดว่าการทานแคลเซียมค่ะเพราะว่าแคลเซียมจะช่วยเรื่องของกระดูกในผู้สูงอายุได้มากกว่าเพราะว่าสำหรับผู้สูงอายุแล้วแคลเซียมสำคัญเพราะเป็นโครงสร้างหลักของกระดูกตามความคิดนะคะน่าจะเป็นในส่วนของอาหารเสริมค่ะเพราะว่าผู้สูงอายุอาจจะดูดซับนมได้น้อยแล้วค่ะอาหารเสริมน่าจะมีประโยชน์นะคะถ้าเป็นวัยแบบพี่นะพี่ก็ยังมองว่าการดื่มนมเนี่ยมันจะได้มากกว่าแต่ถ้าเกิดว่าในวัยของผู้สูงอายุแล้วเนี่ยการดูดซับพวกสารอาหารเนี่ยมันจะน้อยเพราะนั้นควรที่จะกินอาหารเสริมเพิ่มเข้าไปด้วยค่ะผมว่าการกินนมเนี่ยนะครับดีที่สุดเพราะว่ามันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากธรรมชาติครับน่าจะเป็นแคลเซียมอะค่ะเพราะว่ากินแคลเซียมเข้าไปมันก็น่าจะว่าไปช่วยบำรุงกระดูกได้ดีที่สุดเพราะนมมันต้องไปเจเนเรตแคลเซียมอีกทีก็คิดว่ากินแคลเซียมเหมือนกันค่ะเพราะว่าน่าจะได้เอาไปใช้โดยตรงเลยเพราะว่าถ้ากินนมเนี่ยบางทีก็จะได้แคลเซียมไม่ครบเพราะว่าถ้าแก่แล้วกินนมก็ไม่น่าจะช่วยได้แล้วน่าจะเป็นแบบไปสะสมเป็นไขมันมากกว่าที่จะไปสร้างเสริมโดยความคิดส่วนตัวคือว่าเป็นคนชอบทานอาหารเสริมอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่าการทานอาหารเสริมเนี่ยเป็นสิ่งที่คนกินง่ายแล้วก็อาจจะช่วยในส่วนของโรคเกี่ยวกับข้อเสื่อมได้ด้วยค่ะผมว่าแคลเซียมที่เป็นสารสกัดมันน่าจะดูดซึมได้ง่ายกว่าเพราะว่ามันต้องแคลเซียมจากธรรมชาติมันต้องผ่านการรับแสงอัลตราไวโอเลตประมาณนั้นครับในผู้สูงอายุเหรอคะในผู้สูงอายุอาจจะต้องเป็นแบบอาหารแคลเซียมเนาะแคลเซียมดีกว่าเนาะเพราะว่าคงต้องการความเข้มข้นมากกว่าเดิมคือนมเนี่ยอาจจะแบบแคลเซียมอาจจะไม่เพียงพอสำหรับผู้สูงอายุนะคะแต่สมมติถ้าเรากินตั้งแต่วัยเด็กอะไรเงี้ยน่าจะเป็นนมมากกว่าค่ะก็คิดว่าดื่มนมครับก็นมมันน่าจะให้แคลเซียมมากกว่าอย่างอื่นน่าจะมีประโยชน์มากกว่าอาหารเสริมค่ะเพราะว่ามันตรงจุดกว่าค่ะค่ะคิดว่าอาหารเสริมเหมือนกันค่ะเพราะว่าน่าจะแบบว่าทานง่ายสะดวกกับผู้สูงอายุอะค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นนมอย่างเงี้ยไขมันก็ค่อนข้างสูงถ้าเกิดว่าผู้ใหญ่หรือว่าคนมีอายุอะค่ะทานคิดว่าถ้าสำหรับผู้สูงอายุนะคะน่าจะเป็นสำหรับการทานแคลเซียมมากกว่าเพราะว่ามันเป็นอะไรที่แบบอนุมูลไม่ใช่อนุมูลคือโมเลกุลน่าจะเล็กกว่าสามารถจะซึมเข้าสารเข้าร่างกายมากกว่าง่ายกว่าค่ะมากกว่าการดื่มนมอะไรอย่างเงี้ยค่ะในความคิดของพี่นะคะเพราะว่าปกติก็ทานนมแล้วก็ไปเช็คกระดูกกระเดิ่งดีหมดนะทั้งสองคนเลยไปเช็คสุขภาพมาแล้วกระดูกดีเพราะเราทานนมมาตั้งแต่เป็นสาวมาเลยแล้วลูกทุกคนก็ทานนมที่บ้านซื้อนมทิ้งลิตรอย่างละขวดละ2ลิตรนะฮะซื้อมาเรียนก็4ขวดอะไรเงี้ยทานประจำทุกวันถ้าได้รับการบาดเจ็บที่ข้อนะก็จะเป็นสาเหตุอันหนึ่งที่ทำให้ข้อเสื่อมได้เหมือนกันข้อเสื่อมจากอุบัติเหตุจากกระดูกหักก็ดีหรือว่าจากบาดเจ็บจากเอ็นภายในข้อนะกระดูกอ่อนในข้อฉีกขาดที่นะเมื่ออายุมากขึ้นมันก็กลายเป็นทำให้ข้อเสื่อมได้